สวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าสวนรดน้ำอีกแล้วนะคะเรารดน้ำแต่เช้าเพราะว่าเรามีภารกิจนะวันนี้เราจะปลูกต้นไม้มีน้องชายใจดีนะเป็นญาติกันนะเขาเหลือเขาก็เอามาให้นะคะอันนี้ก็เลยมารดน้ำแต่เช้านะภารกิจของเราถ้าฝนไม่ตกคือเราต้องรดน้ำนะคะก็ตรงนี้ก็ประมาณ50 วันแล้วนะก็งามแล้วก็สวยมากเลยเพราะว่าอากาศเขากำลังเหมาะนะตอนที่ปลูกเขานะตอนนั้นอากาศก็ร้อนนะแต่ไม่ค่อยร้อนมากนะก็เลยงามกล้วยไม้จะต้องเป็นได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่แฉะจนเกินไปนะคะนี่นะนี่เราก็มารดน้ำค่ะตอนนี้รดตรงนี้ไปแล้วนะเดินมาเจอนี่ค่ะหัวมันหายบางทีก็เป็นจากการที่น้ำแรงๆนะแล้วก็เกี๊ยวเขาหวานเนาะก็เลยต้องมาใส่ใหม่นะไม่งั้นก็ลดไม่ได้นะก็จะขึ้นไปข้างบนเป็นเส้นเลยก็ไม่สะบัดลดไม่ท้วนนี่เราก็มาใส่แล้วนะหัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เราต้องมีหัวสำรองไว้ก่อนนะเวลาเราไปลดน้ำก็มีติดไปด้วยนะตอนนี้เราเริ่มปลูกใหม่อีกรอบแล้วนะคะเพราะว่ามีน้องชายญาติกันเนาะของเขาก็เหลือเขาก็เอามาแบ่งปันให้กันนะประมาณ21 รังนะคะก็ปลูกได้หลายโต๊ะอยู่นะก็เลยเลือกของเราที่ยังเลือกไม่หมดนะเอามาปลูกหวังว่าน่าจะเต็มนะคะส่วนที่น้องเขามาให้ก็เริ่มปลูกแล้วนะเมื่อวานเขาขนมาให้ถึงสวนเลยนะคะแล้วเราก็ได้เลือกของเราที่ยังเลือกไม่หมดนะคราวที่แล้วเรายังเลือกไม่หมดเพราะว่าเต็มใส่รดน้ำที่ไม่เลือกต่อเพราะว่ากลัวไม่เต็มใส่รดน้ำนะก็เริ่มเลือกอีกแล้วเพื่อจะได้เต็มใส่รดน้ำนะเลือกแล้วก็เก็บทิ้งไปฝั่งโน้นนะเพื่อที่จะเอาโต๊ะนะมาปลูกตรงนี้ก็เป็นโต๊ะสำหรับปลูกนะก็เก็บไปเพื่อเราจะเอากระบะมาวางตรงนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกได้เดือนฝ่านะคะลากเขาลงกระบะแล้วนะตอนนี้เราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละ1 ครั้งถึง 2 ครั้งนะถ้าเรามีเวลาเราก็จะใส่2 ครั้งโดยที่เราใส่ปุ๋ยเนาะเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะเพราะว่าช่วงนี้ต้นเขาต้องการบำรุงทุกส่วนนะคะนี่เดี๋ยวพ อต้นเขาสูงแล้วสุดนะเขาก็จะออกดอกแต่ถ้าออกดอกเราก็จะไม่เอาดอกไว้นะเพราะว่ามันจะทำให้ต้นเนี่ยโตช้าเราก็จะตัดดอกทิ้งไปเลยแล้วก็รอให้เขาแตกหน่อใหม่นะพอแตกหน่อใหม่เนี่ยก็สามารถเป็นดอกได้นะแต่จะต้องเป็นเวลาอีกหลายเดือนเลยค่ะตอนนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเราก็จะใส่ยานะคะกันเชื้อราลงไปด้วยช่วงเขาเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าต้นเขาโปร่งนะแสงแดดส่งเวลาฝนตกหนักๆพอเจอแสงแดดเขาก็แห้งได้แต่ว่าถ้าต้นหนาๆนะแสงแดดจะส่งไม่ถึงต้นเขาก็จะแฉะจะชื้นอยู่อย่างนั้นจะทำให้เกิดต้นเน่าได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ปุ๋ยเราก็ต้องใส่ยากันราลงไปด้วยนะกันรานี่ก็ที่บ้านก็ใส่ประมาณเดือนละ2 ครั้งนะครั้งนึงเราก็ใส่ประมาณ200 ปีบเราก็จะใส่ประมาณ6 โลนี่นะตอนนี้แต่ถึงตอนนี้ต้นเล็กเราก็ยังใส่นะแต่ว่าใส่น้อยนะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะสะสมนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงต้นใหญ่นะคะตรงนี้ก็เป็นต้นใหญ่ของเรานะปลูกได้ประมาณ1 ปีนะอันนี้นะโต๊ะนี้นะเป็นโต๊ะที่เราปลูกหลังสุดนะหลังสุดเลยเพราะว่าตอนนั้นไม้เราฝาจะแตกช้าแล้วก็มีหอยกินหน่อด้วยมันก็เลยช้าแล้วก็จะมีญาติคนเนี้ยที่เขาเอาต้นมาให้เนี่ยต้นเขาเหลือเหมือนกันเขาน้องเนี่ยเขาจะปลูกทุกปีเพราะปลูกหมุนเวียนเพื่อจะได้มีไม้ตัดดอกตลอดนะคะต
รงนู้นปลูกตรงนี้รื้อแล้วก็ยังมีไม้ใหญ่ตัดดอกเพื่อจะได้มีรายได้หมุนเวียนตลอดนะแต่สวนเราเนี่ยเรารื้อทีเดียวเลยเราก็จะมีช่วงที่รายได้เราไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเงินทุนสะสมไว้ตรงนี้นะก็คือต้นที่เราปลูกหลังสุดส่วนโต๊ะนี้นะก็ปลูกครั้งแรกเลยเห็นไหมคะเขาแตกต่างกันนะต้นความสูงนี่ไม่เท่ากันเลยอันนี้ปลูกช้าประมาณ3เดือนตรงนี้เร็วประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ถึงปีนะตรงนี้ต้นเขาก็จะเตี้ยนะแล้วก็หญ้าก็ขึ้นเยอะมากเพราะว่าเขายังไม่ค่อยร่มเท่าไหร่พอไม่ร่มเนี่ยหญ้าก็จะขึ้นเยอะพอหญ้าเยอะเนี่ยเราก็เก็บไม่ทันนะหญ้ามันเล็กมากนะเวลาเก็บก็เก็บยากนะเราได้ราดยาแล้วนะอันนี้เราราดยาได้3วันนะก็เริ่มที่4แล้วว่าเขาตายนะนี่ตรงนี้นะคะนี่เริ่มเหี่ยวแต่ถ้าเห็นชัดๆจริงๆก็ประมาณ7วันเราจะเห็นว่าเขาเริ่มแห้งตายนะการราดยาของเราเนี่ยเราก็จะใช้ยาเป็นยาผงนะใส่รวมไปกับปุ๋ยที่เราฉีดพ่นนะคะแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยเราก็พ่นไม้ที่เราปลูกใหม่ด้วยนะแต่ตอนที่เราพ่นเราไม่ใส่นะเราจะมาใส่ไม้ตรงที่ใหญ่แล้วนะช่วงนี้ก็ฝนตกลงมาแล้วก็เลยสามารถใส่ยาฆ่าหญ้าได้นะตอนนี้มีฝนตกเยอะแล้วนะก็กล้วยไม้นะถ้าได้น้ำฝนเนี่ยเขาก็จะงามนะงามดีกว่าใส่ปุ๋ยซะอีกนะแต่ว่าฝนบ้านเรามันก็ไม่ได้ตกตลอดนะนี่อันนี้ตรงนี้ก็เริ่มสุดแล้วนะนี่มีช่อสุดแทงยอดเยอะเลยตรงนี้ยังนะคะเพราะว่าไม้ยังเล็กอยู่นะตรงนี้นี่ต้นเขาจะยาวแล้วก็สุดนี่แทงยอดออกมาก็จะเป็นดอกนะอันนี้แทงสองเลยนะแล้วก็พอต้นเขาใหญ่ๆนะก็สามารถแทงตรงกลับใบนี่ถ้าเราดูต้นพันธุ์เราก็จะดูว่าดอกเขาสวยไหมนะแล้วก็ดอกไม้เราก็จะดูตรงกาบใบอันนี้เราก็จะดูของเรานะเราก็เลือกพันธุ์ของเราเองโดยที่เราไม่ต้องซื้อนะแต่ตอนนี้ก็ฝนตกมาแล้วดอกก็สีสดใสขึ้นนะตอนแรกดอกซีดมากแล้วก็เล็กมากนะแต่ตอนนี้เริ่มดอกใหญ่แล้วการใส่ยาฆ่าหญ้านะเนี่ยอันนี้หญ้าก็เยอะอันนี้ดูดินี่จะเก็บไหวเหรอเต็มกระบะเลยมันเยอะมากนะเพราะว่าถ้าแสงแดดส่งถึงเนี่ยหญ้าก็จะขึ้นง่ายถ้าล่มๆหญ้าก็จะไม่ขึ้นถ้าไม้แก่ๆประมาณสัก3ปีไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีหญ้านะมีแต่ใบที่ร่วงลงมาเราก็ต้องเก็บทิ้งนะเพราะว่าเป็นที่หมักหมกของเชื้อราทำให้เน่าได้แต่ตอนนี้ใบไม่ค่อยมีแต่หญ้าก็เราใส่นะเราก็พ่นรวมไปกับปุ๋ยนะแล้วก็ลดพ่นธรรมดาเลยไม่ได้ลดอะไรพิเศษแต่เน้นนะถ้าพ่นหมดแล้วเราจะไม่มีการซ้ำนะคะอย่างเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเรากะไม่ได้เนาะว่าปุ๋ยเราจะหมดพอดีกับที่เราลดไหมถ้าปุ๋ยที่เราไม่ได้ใส่ยาฆ่าหญ้านะเราก็จะซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำฝาจนฝาจะหมดแต่ตอนนี้นะเราใส่ยาฆ่าหญ้าเราจะไม่ซ้ำเราจะทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะกะไม่พอดีกับที่เราจะใส่แต่ว่ามันไม่พอดีหรอกยังไงเราก็ต้องทิ้งนะไม่งั้นเรามาซ้ำไม่ได้เคยปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วก็งานเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราใส่ยาฆ่าหญ้าเราก็ไม่ได้บอกเขาตายหมดเลยต้นไม้ผักของเราหรือต้นไม้อะไรที่งามๆนะตายหมดเลยอันนี้ก็เริ่มสุดแล้วตายหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนเราใส่เราก็ต้องระวังแล้วก็ไม่มีการซ้ำนะส่วนกล้วยไม้เล็กเนี่ยเราจะไม่ใส่เลยจนฝ่าจะได้ปีฝ่านะจนฝ่าจะใหญ่ก็ช่วงนี้พอใส่แล้วจะถามว่ามีผลกระทบไหม
ก็นิดหน่อยนะเขาก็จะงันนิดหน่อยไม่โตแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนก็ยังว่าแหละพอฝนตกมาเนี่ยดีก็ใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีผลกระทบอะไรเลยเวลาเราราดยาฉีดยาเราก็จะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมกับเขานะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของกล้วยไม้ที่1ปีนะแล้วปลูกทีนึงอ่ะอาจจะใช้เวลาถึง 2-3 เดือนเลยนะกว่าจะเสร็จเพราะว่าการแตกของเขาเนี่ยมันไม่เสมอนะมาเขากล้วยไม้เนี่ยเขาจะค่อยๆแตกนะที่เหลือนะหรือที่เน่าก็จะตัดขายนะอย่างที่คนงานตัดให้เห็นนะคะเอาละค่ะวันนี้นะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ